บุ๋มปนัดดาโผกอดลูกบุญธรรมคนแรกจากเด็กกะเหรี่ยงเติบโตเป็นคุณครูเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากสำหรับสาวสวยอดีตนางสาวไทยบุ๋มปนัดดาวงพูดดีที่ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่งามทั้งกายและจิตใจจริงๆเพราะจะเห็นได้ว่าเธอมักจะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอและนอกจากเธอจะเป็นประธานองค์กรทำดีแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่หลายท่านทราบดีก็คือแม่บุญธรรมที่สาวบุ๋มเองชอบรับอุปการะเด็กมาเป็นลูกบุญธรรมอยู่เสมอจนใครๆต่างก็ชื่นชมเธอมากๆเป็นคนดีของสังคมสมกับตำแหน่งนางสาวไทยเลยก็ว่าได้และเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาทาง Instagram ส่วนตัวของเธอได้ออกมาเผยภาพหลังจากที่ได้เจอกับลูกสาวบุญธรรมคนแรกโดยเธอได้เผยโฉมหน้าลูกสาวบุญธรรมคนแรกที่เธอเองดูแลมานานกว่า20ปีพร้อมกับเขียนข้อความสุดภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ว่าลูกสาวบุญธรรมคนแรกครูแนนดูแลตั้งแต่ป.3มา20ปีละจากเด็กกะเหรี่ยงจนมาเป็นคุณครูของเด็กๆภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูก